ลูกค้าคนสารเลวอย่างมันต้องเคี่ยนให้ตายเอาไหวมามากนะโอ้โหจริงๆสุดยอดจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทฉากนี้ขอบอกว่าเป็นฉากปิดกล้องที่พี่ไม่รู้จะพูดออกมายังไงอ่ะทุกคนเก่งจริงๆดูดิพี่น้ำตาไหลเลยเห็นไหมพี่โจคะลินขอดูคลิปได้ไหมคะได้ได้เออมาเลยตามมาเลยไปย้อนเทปไปดีอะไรอะไรอะไรลินมีอะไรลินเมื่อกี้ลินเห็นภาพผู้หญิงแบบบิดคอมาค่ะพี่โตคะลองเพลย์แบ็คดูไหมคะแบบผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนเทปหน่อยนะเอาไปก่อนหน้านี้สักนาทีนึงอ่ะเริ่มแบบนี้แหละโอเคทุกคนช่วยดูนะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ลินงั้นสงสัยลินตาฝาดมั้งคะนี่แต่ว่าตะกี้เนี้ยน้องลินเนี่ยเล่นเป็นนางจวนได้แบบเหมือนจริงมากๆเลยนะคะแต่มันไม่ใครแย่งซีนตัวแม่ของลินได้หรอกเวลาเล่นละครเนี่ยเหมือนลินหลุดเข้าไปอยู่ในโลกละครยังไงอย่างนั้นเลยอะโดยเฉพาะที่เล่นเป็นเมียนน้อยอะค่ะลินอะเล่นได้เหมือนอย่างกับชีวิตจริงเนี่ยเป็นเมียนน้อยยังไงอย่างนั้นแหละชนิดที่แบบว่าเมียหลวงเนี่ยหลับไม่ลงกันเลยทีเดียวร้ายจริงๆเลยค่ะรีแพมคะก็เราเป็นนักแสดงกันไม่ใช่หรอคะเราก็ต้องอินกับบทบาทใช่หรอคะใช่ไหมคะท่านเจ้าครูครูจินนะคะครูจินน้องลินค่ะน้องลินพวกเราขอคุยด้วยหน่อยนะคะขอทางนะคะมีอะไรกันหรือเปล่าคะเห็นมารอกันตั้งนานมีคนตาดีอะค่ะเขาแอบเห็นว่าน้องลินเนี่ยแอบไปเป็นตุ๊กตาหน้ารถใครก็ไม่รู้อะค่ะฮะเดี๋ยวตุ๊กตาหน้ารถของตัวเองหรือเปล่าคะแล้วลินมีคนขับรถนะคะก็ป่านนี่ไงคะลินอยู่กับป่านตลอดค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็ยืนยันมาจริงๆนะคะเห็นใครก็ไม่รู้เนี่ยค่ะมารับมาส่งน้องลินตลอดเลยค่ะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะนี่คือจะให้ตอบให้ได้เลยใช่ไหมคะว่ามีไม่มีก็คือไม่มีนะคะยังไงเดี๋ยวลินขอตัวไปล้างตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิคะน้องลินอย่าเพิ่งรีบตัดบทพี่สิคะพี่ยังถามไม่จบแล้วน้องลินก็ยังตอบไม่ครบเลยค่ะลินไม่ได้ตัดบทนะคะแต่ว่าก็อย่าจับผิดกันเลยค่ะคือมันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรค่ะคือถ้ามีอะไรเนี่ยลินบอกอยู่แล้วไม่ปิดบังค่ะลินขอตัวจริงๆนะคะเคลียร์เนอะขอบคุณนะคะที่มาวันนี้ยังไงนะคะไปเปลี่ยนแล้วค่ะสวัสดีแล้วที่เขาบอกว่าน้องลินคือเอาเป็นว่าเคลีย
ียร์แล้วเนาะตู่เออพอไหมล่ะฉันอยากไม่เคลียร์เลยทำไมต้องเลี่ยงด้วยทำไมต้องช่วยด้วยยังไม่ได้ตอบคำถามที่อยากจะรู้เลยมันอาจจะไม่มีอะไรจริงๆก็ได้มั้งมันจะไม่มีได้ยังไงติแกก็รู้นี่ว่านางแบวตบมันมันกำลังจะแย่งผัวแกแต่เมื่อกี้อ่ะฉันก็แอบลุ้นให้นางหมีซัวพูดชื่ออินออกมานะฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่านางกันลินมันจะตอแหลต่อยังไงแต่ก็ไม่ยอมพูดออกมาตอนนี้อินอยู่หรือเปล่าอยู่ถ้าอินอยู่บ้านเนี่ยก็แล้วไปแต่ถ้าไม่อยู่นะก็เดาได้เลยว่านางแบวจอมฉกตกมันเป็นคนฉกเอาอินไปมะยงชิดค่ะคุณติมาแล้วค่ะไปหาอะไรให้คุณอินกินหน่อยสิคุณอินออกไปข้างนอกนะคะถอยออกไปเลยถอยออกไปเลยพี่เบนของฉันของฉันแบ่งๆกันนะไม่ต้องแย่งกันครับว้ายทุกคนไม่ได้สักคนครับว้ายพี่ป่าสนุกกันใหญ่เลยเนาะแล้วกันลินล่ะก็เปลี่ยนเสื้ออยู่ในห้องไงคะลินป่านไม่รู้หรอกนะคะว่าพี่แพมคิดจะทำอะไรแต่สิ่งที่พี่แพมทำมันไม่มีมารยาทก็แล้วทำไมป่านเรียกลินถึงไม่ตอบล่ะก็ถ้าลินเป็นคนหยาบคายลินก็คงจะถามพี่แพมว่าพี่แพมเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนของลินกับป่านเหรอคะเวลาที่จะขี้จะเยี่ยวถึงจะต้องรายงานด้วยหนังสือมารยาทผู้ดีมีขายนะคะแต่ถ้าพี่แพมไม่มีเวลาเพราะว่ามัวแต่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นวันหลังลินก็จะซื้อมาฝากนะคะถือว่าได้ทำบุญให้พี่แพมได้ลืมตาอ้าปากเป็นผู้รักมากดีกับเขาบ้างเฮ้ยแกลินแกด่าฉันเหรอนี่ตั้งแกลินแกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาคุยกันให้ดูพี่แพมมาคุยกันพี่แพมเราทั้งป่านแล้วก็ลินไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่แพมแล้วค่ะมีเพราะว่าลินกำลังไปยุ่งกับสามีของติป่านว่าพี่แพมจำคนผิดแล้วล่ะค่ะไม่ผิดลินกำลังทำตัวแบบผู้หญิงบางจำพวกนาดานไรยางอายคำว่าผัวแห่งชาติมันถึงได้เกิดขึ้นไงเพราะวันๆเนี่ยต้องแต่อยากได้ผู้ชายมาทำผัวโดยไม่สนว่าลูกเขาผัวใครแต่จำเอาไว้เลยนะอินเป็นผัวของเตะคนเดียวไปบอกลินซะอย่ายุ่งกับอินนี่พี่แพมกำลังหมิ่นประมาทลินอยู่นะคะป่านเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลินก็น่าจะรู้ดีนี่ถ้าเกิดว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาว่าลินจงใจแย่งผัวของเตะลินจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ